สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมโสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับตั้งใจทำข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลเป็นข่าวแรกของเช้าว,วันนี้นะครับวันนี้ตื่นมาตีห้เลยนะครับเหมือนเดิมนั่งไปข่าว นะครับท่านดนูที่หน้าปกนะครับนักเตะรายนี้นะครับดูกูเร่น่าจะมีโอกาสผมใช้คาว่าความน่าจะเป็นกับการลงทุนดูกูเร่นะครับผมเคยํำข่าวให้กับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้เมื่อวานเมนื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำสิเมื่อวานนี้มันดึกเกินนะครับง่วงนอนวันลื่นที่ผ่านมานะครับท่านลองไปดูย้อนนะว่าดูกูเร่เนี่ย เป็นมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในแหละนะครับสิติการป้องกันในพิม์ลีกอันดับ4นะครับดูกูเร่นะครับครอบใช้เงินไม่มากและกู้แข่งไม่เยอะนะครับวันนี้เรื่องราวลิเวอร์พูลเนี่ยเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยโดยเพราะการที่สโมสรอ,อันฮีลันจะเอาลุยดิออสถ้าใครดูสุบข,ข่าวกันย้ายทีเมื่อคืนนี้นะครับผมพูดไปในประเด็นเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังแบบละเอียดกันนะครับ ขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเราดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้านี้กันเลยนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของลุยดิออสก่อนนะครับตามรายงานจากดันแคลคาเซลนะครับดดนแคนคาเซลเนี่ยได้รายงานสถานการณ์ของการย้ายทีมของลุยดิออสนะครับสโมสร อันฮิลันนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับแล้วก็ต้องการเซ็นสัญญากับลุยดิอาสครับซึ่งดีลนี้นะลิเวอร์พูลไม่เห็นด้วยนะครับลิพูจะไม่ขายลุยดิอา์สร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาฟังบทความในเดียร์แลติกกันผมจะบอกว่าอันดับแรกสโมสรอ,อันฮิลันเนี่ยยื่นข้อเสนอแล้วนะครับ43ล้านปอนด์เพื่อขอเซ็นสัญญากับลุยดิอาสของลิเวอร์พูล แต่อย่างไรก็ตามนะครับเจอเกย์คอฟนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลนะครับแน่นอนมันเป็นโอกาสของลยดิอาสนะที่จะไปเล่นในตะวันออกกลางแต่ลิเวอร์พูลได้ตอบปฏิเสธไปแล้วลิเวอร์พูรกรลกลังจะเสียฟาบินโยและเฮนโดออกไปมันก็มีเหตุผลนะครับวันนี้ก็มีประเด็นของเฮนโดอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นของเขานะลิเวอร์พูลเนี่ย ยอมรับละว่าเขาจะเสีย2กองกลางไปนะครับสโมสรอ,อันฮิติฟักเนี่ยจ้างเฮนโด่เะจะ็ดแสนปอนต์ต่อสัปดาห์คือเหตุผลของเฮนโดย้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่นอกสนามด้วยคือเขาอาจจะเป็นโค้ชช่วยเจลาดในขณะที่ฟร์บิโน่นะครับก็จะไปอยู่กับสโมสรอ,อันฮิติฟักแชมป์ของซาอุดีอราระเบียฟอร์มิโน่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ตะวันออกกลางอ่ะนะครับ เขาอยู่อันอาลีแต่ก็อยู่คือเอาง่ายนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นชุมชนนักเตะบราซิลเองนะครับดิออสเป็นคนต่อไปกับอันอีลันแหล่งข่าวจาก The Record นะครับ Record นี่อยู่ในโปรตุเกสนะแน่นอนครับลิวหูได้ปฏิเสธละเพราะถึงแม้ว่าสัญญาของลุยดิออสจะเหลืออยู่นะแต่แต่ก็เขาไม่ต้องการขายอ่ะแน่นอนครับ สำคัญนะเดลี่เดลี่เรคคอร์ดที่รายงานน่สโมสรออันฮิลันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นสโมสรที่น่าดึงดูดสโมสรนหนึ่งเลยนะครับลิพูซเซสัญญาก,กับลุยดิออสมา37มล้านปอนด์นะครับในปี2022เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็เป็นตัวท็อปของลิวรูพูนะเป็นตัวท็อปของลิวรูพูและก็จริงๆอ่ะนะครับลุยดิออสเองอะนะครับฤดูกาลนี้ คือจุดเปลี่ยนของลิเวอร์พูลเขาจะกลายเป็นตัวจริงในฝั่งฝั่งของ Money ม o นนี่มตำแหน่งของมันนี่นะครับและที่แน่ๆนะครับตัวของลยดิอาสนอายุ26ปีแค่นั้นเอง178เซนติเมตรฤดูกาลนี้สวมเสื้อหมายเลขก7นะครับแน่นอนเขาคือตัวสำคัญของทีมเลยแหละนะครับ ก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นใครนะสโมสรไหนจะโดนดึงดูดบ้างจากทีมในซาอุลุหรือทีอาร์สลิฮูผมโดนแล้วนะครับแต่ว่าลิฮูได้ปฏิเสธไปนะครับถ้าถามว่ากองกลางอากองกตักเตะระดับโลกที่ไปแล้วเนี่ยเยอะแม่ทั้งโรนโดยังบอกเลยว่าลีกซาอุอด,ดีกว่าที่คิดนอกจากค่าจ้างที่สุดยอดแล้วนะครับบรรยากาศความพร้อมสนามเนี่ยเขามีเงินทำไง พอมีเงินปุ๊บจบทุกเรื่องเลยจริงๆนะครับก็เชื่อว่านะครับผมลองคิดเล่นๆนะถ้าลิภูบอกว่าไม่ขายเงี้ยนะครับแล้วก็จะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าะจะปล่อยลุยดิแอสต่อ,อไปอ่ะถ้าเกิดเขาเบิ้ลมา90ล้านปอนะเอบจะคิดไหมเอออ่ะรอดูกันนะครับแต่ยืนยันนะครับลุยดิแอสไม่ขายนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของลุยส์คูมาสนะครับลุยส์คูมาสเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับคือผมอะเห็นหน้าปกปุ๊บเนี่ยใครลุยส์ดูมาสอาลูยส์คูมาสนะครับวัย17ปีเนี่ยเป็นกองกลางของลิเวอร์พูลรุ่นยูสิบแปีนะครับแล้วก็เล่นรุ่นยูยี่ยยปีด้วยเก่งมากคือเจเกนคอปเนี่ยได้เห็นนะครับว่าดาวรุ่งดาวรุ่งลิเวอร์พูลหลายๆคนเนี่ย สามารถซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ครอปก็เลยเอาลอิส s คูมาร์ตเนี่ยมาเล่นชุดใหญ่เลยและเดินทางไปพีซีซั่นด้วยนะเออและอาจจะได้ลงในเกมที่เจอกับอะไรนะสโมสสอนอะไรเออเกมอุ่นเครื่องต่อไปอะ่ะอาจจะเจอกับอา่าจะเจออา่าเดี๋ยวมีมีคารูเฮอร์แล้วก็เกโรอโกรอเทอร์เฟรนะครับนั่นแหละเขาอาจจะได้ลง เด็ก17ปีคนนี้นะครับกองกลางนะเด็กคนนี้นะครับเกิดนะครับแจ้งเกิดในการเล่นฟุตบอลระดับ17ปีก่อนนะครับก็เป็นเด็กที่เกิดในอะไรนะบาเดนนะครับเป็นพื้นที่นะบาเดนเวิร์เทมเบิร์กอะไรพวกนี้นครับแน่นอนคูมาสเป็นดาวเด่นในรุ่น U18 ปีด้วยเขาอยู่ลิเวอร์พูลมาหลายปี เขาเอาจริงๆนะบทสัมภาษณ์เนี้ยเขาพูดถึงลร์ภูเนี่ยท่านจะเห็นภาพผมอยู่ที่นี่ผมได้เล่นกับลุยดีอาสหรือได้ดูเขาเล่นแน่นอนคุณจะหลงไหลเขาวันนี้ผมถูกเรียกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มา2 3สัปดาห์แล้วผม ได้คำตอบคือตื่นเต้นมากเท่านั้นตื่นเต้นมากเท่านั้นและประสาทผมก็เริ่มสั่งการในการฝึกซ้อมกับโมซาล่ากับเทรนด์ฟันได้ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในสำหรับดาวรุ่งที่เติบโตมาเห็นได้ชัดว่าการที่คุณได้ซ้อมกับนักเตะที่ชนะเลิศยูฟา่าแชมเลีกมาแล้วคุณเห็นระดับการซ้อมของเขา และคุณได้เล่นชุดใหญ่กับเขาแน่นอนคุณต้องเก็บมันไว้นะและมันเป็นโอกาสนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของดาวรุ่งคือถ้าเกิดคุณมีโอกาสคุณต้องคว้าเลยคุณมีโอกาสคุณต้องคว้าเลยถ้าคุณอยากคว้านะคว้ามันเลยนะครับก็นี่คืออีกบทความสําคัญเลยนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าการที่ดาวรุ่งอ่ะได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่อ่ะมันโชคดีแค่ไหนนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของชิคดูกูเล่นะครับอันนี้คือผมสนับสนุนเลยคือบางครั้งเนาะดอกไม้ที่สวยนะครับมันก็ต้องมีมันก็เปรียบเทียบได้หมดแหละนะครับว่าเราจะเปรียบเทียบยังไงอะ่ะแต่อันนี้เราต้องการเอามาใช้งานไงลิวบร์คูมองว่าชิคดูกูเล่นะครับสามารถที่จะเป็นลิสต์สำคัญของและจะเป็นลิสต์ที่ช่วยโซบอสไลน์และอเล็กซิสแมงลิสเตอร์ได้ ในห้องเครื่องนะครับฟาบินโยแนละเฮนโดเนี่ยกำลังจะเดินออกไปในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ละแน่นอนครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ฟูต้องหากองกลางคนใหม่ที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับดิวอื่นมากและต้องราคาสมเหตุสมผลนะครับวันนี้นะครับเฮนโดเนี่ยยีล้านปอนด์เนี่ยจะย้ายออกคือทงมันปักไว้ลนะแต่แต่เขาเอาไปพีซซันด้วยเพื่อกดดันการย้ายนะไม่ย้ายผมก็ใช้นะ แน่นอนครับสโมสรนอันติติฟักเนี่ยเขาเขาต้องการฮิโนฟรีครั้งแรกอะแต่ตอนนี้อนุมัติการขายที่20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับและนอกสนามจริงๆอะเจอราดต,ต้องเอาไปเป็นโค้ดแค่นั้นเองมันคุยกันรู้เรื่องครับเด็กคือสไตล์การเล่นคล้ายกันอะทีเนี้ยในสื่อมาโฟกัสยังม่พูยมีตัวเลือกอื่นอีกนะคาวินฟิลิปของแมนซิตีอ่ะนั่นก็เหมือนกันแล้วก็ซอฟจันอาราบั ซอมยานอนาบัตเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเริ่มโฟกัสมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้ว่าลิเวอร์พูลจะเซน็นและค่าตัวไม่แพงและมีข่าวกับโมเซสไคเซโดด้วยนะประเด็นของเขามีวันนี้นะครับแล้วก็ราเวียเนี่ยแข่งกันดุราเวียก็มีกับอาร์เซนอลละอาร์เซนอลมาแล้วจริงๆนะครับแต่ต้องเกิดจากการขายผู้เล่นก่อนฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าดูกูเล่ได้กลายเป็นผู้สืบทอดนะครับแดนกลาง เพิ่งออกมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงเดียวเองเนี่ยข่าวนี้ดูกูเร่น,นะครับได้กลายเป็นลิสที่จะมาแทนฟาบินโยดาวเตะวัยี่ปีนะครับย้ายมาจากสโมสรเลนเนี่ยสิบเล้านปอนด์นะยิง3ประตูจาก35นัดเมื่อก่อนเพื่อนเขาชื่อว่าอะไรเซโกโฟฟอน่านะครับเล่นกลางคู่กันที่เลนนะี่ะเลนเลื่อนจากาไปเล่นในลีกวันละเนี่ยสองคนนี้พาเลื่อนนะี่ะ คือคือคู่ก,กลางนี้เก่งดาวเตะชาวมาลีนะครับทีนี้ลิเวอร์พูลนะครับการซื้อดูเล่ะนะครับจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนั่นแหละประมาณ30ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าราคาไม่สูงมากประมาณนะครับประมาณ30ล้านปอนด์34อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีสิติในเกมรับอันดับหนึ่งเนี่ยคือจอป,ปริญญ,ญาโอปริญญานี่ไม่ต้องไปแตะละเพราะว่าเขาโกงกันมันเลยนะครับไปไป60ไปอะไรละแต่ดูเล่เนี่ย อันดับ4นะครับเป็นรองแค่อะไรไรซ์คนเดียวไรซ์ไคเซโดแล้วก็อีกคนนึงอะ่ะไออันดับหนึ่งอะ่ะเจ้าปริญญานะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละดูโกเรอายุ23ปีครับ20หมายเลขกี่แของกองกลางกองกลางของคริสตันพร,รีตนะครับไม่มีอะไรพิโผนะครับลิฟูจะยื่นดิวนี้นะครับแดนกลางละและก็สามารถที่จะไปพิจารณาดิวอื่นได้ด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับลิฟูจะดึงตัวจากคริสตันพร,รีต รอยหัสสันอยู่นะครับก็ไม่ยากรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรมิโอราเวียนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมรสรอาร์เซนอลนะครับกำลังวางแผนดึงลาเวียเข้าแน่นอนอาร์เตต้านะครับดึงลาเวียเข้าอาร์เซนอลนะครับในสอต่างประเทศรายงานว่านะครับการมาถึงของทีมเบิลดิแคไรส์แล้วก็ไคลฮารเวิร์สครับยังไม่หยุดนะอาร์เซนอลจะจะเสริม ลาเวียเนี่ยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาน่าจะเดือนนึงละไม่ต่ำกว่าเดือนละแล้วก็รู้ละว่าจะย้ายเพิ่นเงินประเด็นสําคัญคือการไปของการิชาก้าเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการมิฟิวตัวรับอีกคนนึงและอนาคตของปาเต้และอันเบิร์ตซาม่โลกองกา้าไม่นั้นไม่ชัดเจนแต่ว่าปาเต้ะจะสมทบสัปสดาห์หน้านะเมื่อวานนี้ผมทำข่าวให้กับแฟนอาร์เซนอลไปนะครับท่านไปฟังย้อนได้เลยผมบอกเลยว่าอาร์เซต้าเนี่ย จะเก็บปเาเต้ไว้ก่อนเพราะว่าปเาเต้เนี่ยจะต้องเสินทางไสมสมทบนะแต่การขายในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อบโรกันออกซึ่งกําลังต่อรองราคาให้ได้มากที่สุดเมื่อวานนี้อินเตอร์เขาขอเทาไหรน,นะ40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์นะครับตัวเลขเลขเกๆเนี้ยแต่ว่าอาร์เซนอลกำลังขอเพิ่มเนื่อง็ามบยควาาว่าเขามีเงินต้นที่จะมาซื้อลาเวียทีนี้ แมสซิตี้อ่ะนะครับจะได้ส่วนแบ่งนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดย้ายจริงๆนะจะได้ประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละจะได้ส่วนแบ่งด้วยแต่แต่ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับทีนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์เขาเลยบอกว่าราเวียนเนี่ยอาร์เซอนอลจะแข่งขันกับลิเวอร์พูลและเชลซีเชลซีก,ก็ก็จริงๆอะ่ะต้องปิดดีลต้องจ่าย90ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เชลซีก็ต้องปวดหัวนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้โฟฟอร์นาต้องพาเอ็นคว้ายหัวเขา่า นั่นก็หมายความว่าการแข่งขันราเวียอาร์ซอนแน่นอนยูฟูต้องแข่งกับอาร์ซอนแน่นอนนะครับก็แจ้งคร่าวๆพอประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอนเดอร์สันแอนเดอร์เซนแอนเดอร์เซนเหรออ่านว่าอะไรเนี่ยแอนเดอร์สันอารอโยแอนเดอร์สันอารอโยนะครับตอนนี้นะครับถูกปล่อยให้กับสโมสรนอ,อะไรนะ อันเดร่าเอฟซียืมตัวนะครับแอนเดสันอารโยนะครับแบ็กขวาของลิเวอร์พูลนะครับก็ไปทดสอบฝีเท้าที่นู่นนะครับทีมในอันเดร่าในดิวิชั่น2ของสเปนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอารโยเองเนี่ยครับก็ได้ได้ลงสนามนะครับในเซกันดาดิวิชั่น9นัดนะครับตอนนั้นไปอยู่กับอาราเบสพาอาราเบสจบอันดับ4 นะครับตอนนี้ก็จะไปอยู่กับสโมสรอันเดล่าทีมลีกสองในสเปนเด็กคนนี้นะครับได้ลงเล่นเนี่ยนะครับสรายการในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เล่นรอบรองชนะเลิศนะเ,เดี๋ยวรอบรอบรอบรองชนะเลิศโคปาเดลเรด้วยนะครับถือว่าเป็นอะคาเดมี่ที่เด็กคนนี้ได้รับโอกาสเยอะนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับตำแหน่งนี้นะมีมีเยอะนะครับมีนักเตะหลายคนเลยแหละที่จะต้องแข่งขับเขี่ยวกัน เขาเป็นดาวลูกประเภทเดียวกับฟาบิโอคาร์าโยนะครับคาร์วินแลมเซ่อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรองราของเจเร m มีด u กูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรุกที่เหมือนมานเน่ที่สุดละคือท่านไปดูในคลิป YouTube นะผมดูแค่ช็อตเดียวก็รู้เลยว่าอันเนี้ยน้องๆมานเน่ดีนะครับคือคือเขาเขาห้าวหารมากเลยนะสำหรับการคือเขาไม่ได้เป็นจังหวะฟุตบอลมาก ปังปั้ง,งคือเคาะบอลจังหวะเดียวปังวุ้งแล้วก,ก็ปังไปต่อเลยอะแล้วทักษะเขาเนี่ยโอ้โหคือผมมองดูก็ยังไงเป็นมาเน่เลยนะทีนี้ลิเวอรูรายงานนะครับเชอร์รี่โยกูนะครับของแรนส์นะครับมีโอกาสมาอยู่กับลิเวอูในซัมเมอร์นี้เลยนะคือถ้าเกิดลิเวอูเกิดการย้ายทีมในครั้งต่อไปนะครับลิวอูต้องมีการย้ายทีมในครั้งต่อไปดีลเนี้ยถึงจะเกิดนะครับ จิรุมิโดกูเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นหนึ่งในดาวเตะผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในดาวเตะท,ที่ที่โดดเด่นมากนะครับครอปนะครับปุ่งมั่นเป็นพิเศษนะครับที่จะเสริมนักเตะเ,เก่งๆเข้ามานะครับแต่ว่ากําลังเงินบางบางครั้งมีข้อจํากัดนะมันไม่มีข้อจํากัดไม่ได้หรอกมนุษย์นะครับต้องมีนะและอย่างหนึ่งโดกูมองว่าเขาเนี่ย43นัดนะครับ43นัดเป็นเป็น เอาง่ายเล่นบอลนะ73นัดเนี่ยสองนดูกาลนะ73นัดเนี่ยเ,เดี๋ยวนะฤดูกาลที่แล้วเล่น73นัดทำไมเล่นเยอะจังเลยอะ่ะได้เป็นตัวจริง43นัดเล่น73นัดแล้วมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันเขาเขียนไว้ให้ผมอะ่ะเล่นเป็นตัวจริง43นัดนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะและที่แน่ๆน,นะครับดาวเตะวัย21ปีเนี่ยเป็นหนึ่งในชั้นนำนักเตะชั้นนำของยุโรปนะครับ ก็ทำไป5ประตู2อแอสซิสจาก6เกมนะครับโดกูเนี่ยนะครับแล้วก็กองหน้าทีมชาติเบลเยียมนะครับอนาคตเติบโตแน่นะครับแต่ว่าการย้ายทีมต้องมีค่าตัวนะครับค่าฉีกสัญญาโดกูนะครับ35ล้านปอนด์หรือประมาณ40ล้านยูโรนะครับอุนายเมอร์ลี่นี่ชอบมากเลยชอบโดกูมากนะครับแล้วก็ยังมีนาโปลีและอ e ีซิมิลานสนใจอยู่นะครับลิฟต์จะยื่นก็รีบยื่นนะ แต่เจ็บซัมเนอร์เนี่ยลิเวอร์ p ูสนใจละรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีออนโกเลสกากันนะครับก็เป็นดีลที่จะต้องนั่งมานั่งสำรองล่าสุดนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรลิเวอร์ pool นะครับได้ติดต่อไปยังดีลของลีออนโกเลสกาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ติดตามนะครับรายงานจากฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะ กเรสการะบุชัดเจนนะครับว่าขอไม่ผมไม่ออกจากมาเยนหรอกเอเยนก็บอกผมก็ไม่เปิดการคุยนะโอเคแมน c h เชสเตอร์ยไ่เต็ดตามมากแล้วก็แมนยูก็ตามดีลของอาาบัตมากกว่าตอนนี้กุเรสกาเป็นกเรสกาเป็นดีลในฝันของเว์แฮมูไนเตดทีนี้โทมัสชูเคิลนะครับก็ตอนนี้เขากำลังวางแผนว่าจะทำอย่างไรกับกุลเสกาที่ต้องอยู่มานั่งสำรองเพราะว่าคิมิตกับไรเมอร์จะเป็นคู่กลางใหม่นะครับ ทีนี้ในรายละเอียดเดรลิเวอร์พูลนะครับได้คุยกับโกเลสกาคุยแล้วด้วยนะโกเลสกาเนี่ยจะอยู่มาเยืนต่อแม้ลิเวอร์พูลกับเวสแฮมจะสนใจมากฟอร์เรนตเบิร์กก็บอกไปเมื่อกี้ไงเขาไม่ต้องการย้ายออกลิเวอร์พูลได้ทำการลดระดับความสำคัญลงโกเลสกาท่านอย่าลืมนะครับเทพมากถ้าใครดูเล่นซีมาก,ก่อนแน่นอนการดึงตัวมาจากเอะใครทีมไรนะ เมื่อก่อนนี้เขาเพาะบ่มนักเตะร,ระดับท็อปขายหมดเลยอันนติกบิวเบาปะผมจําไม่ได้ละตั้งแต่เป็นเด็กครับตั้งแต่เป็นเด็กนะเพราะเขาอยู่บายเย็นเนี่ยมานานมากคือตอนนี้เวสแฮมเนี่ยกำลังหาคนมาแทนไท์เขามองไปที่โกลเลสกามากๆเลยเรอร์พูก็มองโกลเลสกาเพราะอะไรเพราะว่าโกลเลสกาเป็นกองกลางฉบับกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อะที่จะสามารถมาเล่นกับแมคคาลิสเตอร์ได้ด้วยนะครับ คนนี้ก็เป็นกองกลางที่เยี่ยมมากครับรู้ว่าโกเลสกาทำอะไรได้เยอะมาก <c oughs> เขาเคยเกือบเซ็นสัญญากับโกเลสกาตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วก็นักเตะคนนี้เปลี่ยนใจทำให้ไม่ได้ย้ายมาแอนฟิลเขาเปลี่ยนใจไปอยู่บาิยามินิกนะครับก็นะครับที่เขาเรื่องราวของเดือนโกเลสกาแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮนโดกันนะครับก็สตีฟนิโคเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะเขาก็เข้าใจแหละนักข่าวมีเยอะมากแม้กระทั่งยูเรนรอเรน์นะครับเป็นนักข่าวยุโรปของชาวฝรั่งเศสอะ่ะเขาบอกเลยว่าผมไม่ใช่แฟนตัวยงเฮนโดนะแต่ผมรู้เลยว่าการที่เฮนโดไปลีกซาอุดีโปรโลีกอะ่ะได้รับ7แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ใช่เจอร์ลาดเขาไม่ได้หรอก เฮนโดกับอันฮิติฟักโดยตรงแล้วเนี่ยมีงานใหญ่ต้องทำลิวพูจะไม่ได้แชมป์พิมา์อีกภายใต้การคุมทีมของครอปถ้าไม่มีเฮนโดอันนี้พูดถึงสมัยก่อนเฮนโดเป็นคนที่ทำงานนะครับเป็นมืออาชีพมากตัวของอใครบอกนะเมื่อกี้ที่ผมบอกอะไอชื่ออะไรนะยลเลนูเลียนลอเรน์เขาเป็นมืออาชีพ แม้เขาจะเป็นกับตันทีมได้ยังไงแน่นอนเขาไม่ใช่แฟนขับผมนี่ไม่ใช่แฟนขับเฮนโดนะรอนเลนเก่าแต่ท่านรู้ไหมว่าการที่เจอรลาดเอาเข้าไปเนี่ยคือผู้นําเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในสโมสรลิเวอร์พูลเสียเฮนโดไปอะ่ะไม่แปลกเพราะเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เมสซี่คือคือเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เมสซี่ เมสซี่คือนักเตะที่เราไม่ควรเสียเขาไปแต่ว่าคือเมสซี่ไม่ได้อยู่ลิเวอร์พูลนะคือเขาเหมือนกับแบบอย่างอะว่าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของห้องแต่งตัวด้วยเจโรลัตทำถูกแล้วที่เอาเฮนโดไปนะครับก็นอกสนามหลังจากนี้ต่างหากตำนานที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเฮนโดเนี่ยไม่ได้พลาดอะไรในสนามหรอกเขาซ้อมกับลิเวอร์พูลในแต่ละวันเนี่ยแต่ห้องแต่งตัว จะถูกปรับใหม่และการวางแผนเรื่องนอกสนามก็คือการเป็นโค้ดในอนาะคตนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับผมตามรายละเอียดมาให้นะครับเดือ i ทามนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมเสสไคลเซโดกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของไคลเซโดเนี่ยคือคือมีเยอะมากคือเชลซีเนี่ยต้องปิด90ล้านปอนด์8 0ก10 แต่เมื่อคืนนี้นะครับ70-10ถูกปฏิเสธคือคือผมอะ่ะได้อ่านในเดอดไในเดอะไทม์มันมีการคุยกันในคืนนู้นน่ะนะครับมันมี90มันมันขั้นแรกมัน80-10ก่อนเป็น90อันเนี้ยรับได้เลยแล้วจบด้วยแต่เชลซีได้ยื่นรายละอักษรเนี่ยก็70-10ประเด็นสำคัญอีกอย่างเดี๋ยวนะเชลซียืน่นครั้งที่2ครั้งแรกยื่น60ล้านปอนด์โดยปฏิเสธเมื่อเดือนต้นเดือนมิถุนา แล้วก็เสนอร่าครั้งล่าสุดคือ70ล้านปอนด์ไม่มีส่วนเสริมก็โดนปฏิเสธตอนนี้ขั้นที่3มอะ่ะมันต้องเป็น7อะ่ะมันต้องเป็น8 0ด0 10, บวกมันถึงจะจบนะครับทีนี้ไคลเซโดเนี่ยอันนี้ผมพูดราคาก่อนจะได้ไม่ต้องมาตามทีหลังซินิโคกล่าวว่านะครับจริงๆเขาบอกว่าฟาบินโยเฮนโดออกไปก็จริงอยู่นะแต่สำหรับนักเตะที่ลงตัวที่สุดก็คือไคลเซโดไคลเซโดเนี่ยตัวเลขมันร้อยล้านปอนด์อยู่แล้วไง ใกล้ร้อยล้านปอนด์อยู่แล้วซึ่งลิเวอร์พูลจะไม่ลงทุนกับน,นักเตะอย่างนี้ร้อยเปอร์เซนซิมนิโคกล่าวลิเวอร์พูลอยากได้ไคลเซโดอยู่ละแต่เขาไม่ชอบตัวเลขหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยล้านปอนด์แต่เชลซีอะจ่ายได้ดังนั้นความสมเหตุสมผลในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะถ้าได้ฟุกนะสมมติฟุกได้ไคลเซโดมาเนี่ยบทบาทใหม่ลิเวอร์พูลจะเกิดทันทีแต่ตัวเลือกลิเวอร์พูลก็มีเยอะ นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งในสนามได้เลยแหละมาฟังบทความหนึ่งว่าทำไมใครชอบเขาชอบไคลเซโดกันมากไคลเซโดเนี่ยนะครับเป็นดาวเด่นของไบรตันเนี่ยถ้าถ้าได้จริงๆนะลิเวอร์พูลเนี่ยแม้กระทั่งมามาคอติ Mar 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 ie, ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเด็ก21ปีคนนี้คุณภาพ เหมาะกับการเล่นฟุตบอลในระยะยาวเหลือเกินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาหนักเตะอย่างนี้คือเชลซีคุยกับคุยกับไบตันไปละคุยมานานมากแต่ก็ไม่ง่ายถ้าเฮนโดฟาบินโยนะฟาบินโยถ้าฟาบินโยหกล้านปอนเฮนโดสี่สิล้านปอนเนี่ยคุณไปซื้อไคเซโดเลยแต่มันไม่เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้และการได้ไคเซโด ยังเหลือเส้นทางยาวไกลและลิเวอร์พูลก็มีข้อเงินที่จำกัดแต่การเซ็นสัญญากับไครเซโดเป็นกองกลางระดับโลกที่อยู่ในอุโอโดมคติของลิเวอร์พูลเท่านั้นปารีสมีเงินแต่กระเซ็นไม่ได้นะครับก็เนี่ยครับแจ้งเรื่งราวของโมเซสไครเซโดนะครับว่าการยื่นข้งต่อไปของเชลซีที่ปิดคือ80 10นะครับจะปิดแน่นอนรอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไทเลอร์อดัมนะครับเรื่องราวของไทเลอร์อดัมเนี่ยตามรายงานจากเดอะแอตติกนะครับรายงานว่าวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังมีข้อสเสนอนะครับไทเลอร์อดัมนะครับคือคือไทเลอร์อดัมเนี่ยกองกลางทีมชาติสหรัฐอเมริกาอายุ24ปีนะครับเล่นให้กับรีสูไนเต็ดนะครับไทเลอร์อดัมเป็นคนขยันและมีคุณสมบัติทางร่างกายยอดเยี่ยมในรายการเขาบอกว่าในการท้องสปอร์ตเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจ ทเทเลอร์ออดำจริงแมนยูนิวคาสเซินก็สนเป็นนักเตะที่โดดเด่นแต่วันนี้การแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมเนี่ยเรียกไม่ได้หรอกทเทเลอร์ออดำถ้าแข่งจริงนะเด็กกว่า24ปีคนนี้สามารถเป็นวิฟิล์ที่ดีดีมากด้วยดังนั้นมีนักเตะมากมายที่เชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมากแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะเหมาะกับลิเวอร์พูลทุกคนอย่างนี้ ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการในตอนนี้ลิเวอร์พูลสนใจไทเลอร์ดัมมากนะครับเวสแฮมเนี่ยก็จะแข่งกับลิเวอร์พูลนี่แหละแต่ลิเวอร์พูลถ้าสนใจไทเลอร์ดัมจริงนะเขาควรยื่นข้อเสนอทันทีนะครับก็ยังไม่ได้ยื่นตอนนี้นะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนทฟิลิปนะครับบรีซูริต็ดตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเนทฟิลิปได้แล้วนะครับ20เอ๊ะเดี๋ยวนะ20หรือ25ล้านปอนด์นะ แน่จริงๆเนี่ย15ล้านปอนด์นี่ก็น่าจะขายแล้วนะครับอ่าลองฟังดูนะครับแนทฟิลิปนะครับเป็นเป้าหมายของลีสต์ดูริเต็นะครับที่ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวจบแล้วนะครับตามรายงานจาก Last w o r d on Spot r รายงานว่าลีสบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วตอนนี้ภารกิจต่อไปคือการตกลงนะครับว่าแนทฟิลิปจะมาอยู่กับลีสในราคาค่าตัวเท่าไหร่นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า ลีสจากจะจ่ายแค่10ล้านปอนด์นะครับโอ้โหสิล้านปอนด์ผมว่าน่าจะมากกว่านั้นไหมนะครับแล้วก็ในสื่อต่างประเทศก็ยังบอกอีกนะครับว่าเดนเนียลฟากเก้เนี่ยต้องการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นอีกนะครับแต่ที่แน่ๆน,นัทฟิลิปเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับนัทฟิลิปเนี่ยนะครับเล่นให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับในซีพีซีซั่นนี้เขาเนี่ยถูกชื่นชมมากนะครับและกําลังเป็น นักเตะที่เติบโตได้ดีนะครับก็ขอให้ลีสได้แล้วกันนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้ปิดท,ท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับสมมตินะปลาในมหาสมุทรมันมีเยอะมากแต่ถ้าแซนคาริมอพูดอย่างนี้นะท่านจำเรื่องราของบูบาก้าการ์เลาได้ไหมนักเตะที่ลับละนิดอะเคยบอกไว้ว่าบูบาก้าการ์เลาของแอสตันวิลลา คนนี้ไม่ธรรมดานักเตะรายนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าบูบากากาเมล่าเนี่ยรางงานจากอ a นติกนะรับค่าเหนื่อยอยู่กับวิลล่าเนี่ยแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่เยอะมากและอย่างหนึ่งนะเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยควรจะซื้อมิฟิวิสักคนหนึ่งก็คือคนเซ็นสัญญากับคนเนี้สเตคาริมอเขาบอกว่าเมื่อขายฟาบินโย บูบาก้ากาเม่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะแต่แอสตันวิลล่าอุนาอเมรีไม่อยากขายหรอกเขาเป็นกองกลางที่จับคู่กับแม็กนิสเตอร์ได้เลยถามว่าลิพูคนยื่นบูบาก้ากาเม่าไหมโดยรวมแล้วก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยกาเมล่าเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีนะครับควรลิพูคนมองมองเขาไว้เขาพัฒนาได้เป็นตัวจริง21นัดตัวสำรอง3นัดในฤดูกาลที่แล้ว ทำไป1นึ่งแอสซิสต์ยิงยิงประตูไม่ได้ก็ก็คนผมว่าครอบมีกองกลางในใจละนะครับเอาตรงนะบูบาก้ากัมเบลาก็ถามเม้าที่พูนเซ็นไหมผมก็คิดว่าไม่คนเซ็นหรอกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวสโมสอลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับลุยดิอยสจ,จะไปอยู่กับอันฮิลันไหม คำตอบคือไม่นะครับจะยืน่นมาละ43ล้านปอนด์นะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะครับส่วนเรื่องราวของการการเลื่อนนักเตะอย่างลูอิสคูมาสดาวเตะวัย17ปีมาเล่นซ้อมทีมชุดใหญ่เนี่ยเราได้เสียงสะท้อนจากเด็กนะครับว่ามันคือความฝันในการได้เล่นทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลและมันรู้สึกยังไงเมื่อซ้อมกับโมซาลาฝันได้นะครับระดับโลกซ้อมกันจะรู้เลยว่าเล่นฟุตบอลยังไงนะส่วนเรื่องราวของ าฟาฟาบินโยนะครับเออฟาบ,บินโยก็ย้ายออกดูกูเล่เนี่ยน่าสนใจมากวันนี้ผมขึ้นหน้าปกเลยนะครับลิเวูก็น่าจะยื่นเด๋ยวนี้แหละไม่ต้องแข่งกับใครมากอาร์เซนอลเข้าสู่การแข่งขันโรมิโอราเวียแล้วนะครับแล้วก็อาร์เดสันอาราโยนะครับก็ปล่อยให้ยืมตัวกับสโมสรอ,อันดาลาเอฟซีนะครับเรื่องราวของอาจาเรมิดโดกูนะครับโอ้โหชอบมากแต่ต้องแข่งกับวิลลา l ล o อนโกเลสกาเป็นกองกลางในอุดมคติของครอปนะเขาเคยปฏิเสธลิปูตในปี2 0ง8วันนี้เขาจะต้องนั่งมานั่งสำรองและไม่เปิดการย้ายทีมนะครับลิพูต้องรอไปก่อนนะครับส่วนเฮนโดนะครับการย้ายเนี่ยไม่ใช่เพราะในสนามนะครับข้อดีของเฮนโดคืออะไรผมพูดไปในข่าวแล้วถ้านไปฟังย้อนนะโมเซสไคเซโดจะจบกับเชลซีที่80บวกเท่านั้นนะครับยื่น70ก็ไม่จบหรอก80บวก จบแน่ส่วนไทเลอร์ดัมนะครับริพูยังจับตาดูสถานการณ์อยู่นะครับนัทฟิลิปตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับลีสได้แล้วนะครับแล้วก็การยายทิมเพิ่มประมาณ10ล้านปอนด์นะบูบบกาการเมล่านะครับริพูคอนเซนไหมก็จริงๆแล้วไม่คอนเซนเพราะว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับวันนี้ทําข่าวให้กับริพูตอนแต่เช้าเลยนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ